ฟุตโนตสถานะแห่งไอ้หนูในสังคมกลายเป็นคำหยาบในสภาคล้ายกับสถานการณ์ว่าด้วยนั่งลงไอ้หนูเมื่อเอ่ยกับท็อปปลวกแดงจะเป็นคนละเรื่องกับสถานการณ์การเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลของรองประธานสภาชื่อนายปฏิพัฒน์สันติพาดาหากศึกษาท่วงท่าและอาการไม่ว่าจะมาจากนายครูมานิตสังพุ่มประสานกับจากนายวรวัฒน์เพื่ออภิญญากุลอย่างสังเคราะห์ก็จะได้บทสรุปว่าอาจเป็นคนละเรื่องในแบบเดียวกันความจริงแล้วการเรียกขานอีกฝ่ายว่าไอ้หนูมีได้มาจากปากของนายครูมานิตสังพุ่มแห่งเมืองสุรินทร์เป็นหนแรกเช่นเดียวกับการเติมแต้มคําว่าไอ้หนูหรือหนูมีใช่ว่าท็อปปลวกแดงจะประสบคนเดียวตรงกันข้ามลิซ่าพักมนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ดำรงอยู่ในลักษณะประสบการณ์ร่วมทั้งหมดนี้หากมองจากวัยวุฒิและพื้นฐานของนายครูมานิตสังพุ่มที่เคยเป็นครูมาก่อนและดำรงอยู่อย่างเป็นผู้อาวุโสทั้งโดยอายุและโดยการได้รับเลือกเป็นส.ส.อย่างต่อเนื่องยาวนานนายครูมานิตสังพุ่มสามารถใช้คำว่าไอ้หนูได้เหมือนกับการเรียกขานโดยปกติหากมองอีกฝ่ายเป็นเหมือนเด็กนักเรียนนัยยะแห่งน้ำเสียงเป็นความเอ็นดูมากกว่าที่จะหมิ่นยามประณามเหยียดแต่เมื่ออีกฝ่ายมีศักดิ์เป็นส.ส.ได้รับเลือกมาเช่นเดียวกันและเรียกขานอย่างเป็นสาธารณะจึงดำรงอยู่อย่างแปลกสภาวะบรรดาแฟนานุแฟนพักเพื่อไทยจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเมื่อนำเอาคำอภิปรายไม่ว่าจะเป็นของนายธีรชัยแสนแก้วไม่ว่าจะเป็นของนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญากุลมาเป็นองค์ประกอบทางหนึ่งเราจะได้ยินคำขยายที่ว่าผู้พูดเป็นนักการเมืองมานานมีประสบการณ์ทางการเมืองอย่างอุดมทั้งด้านสภาและด้านบริหารนั่นก็คือเป็นส.ส.และเคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีขณะเดียวกันทางหนึ่งก็มีความชอบธรรมอย่างสมบูรณ์ในการตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะกับบทบาทของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาที่เดินทางไปทำเนียบรัฐบาลว่าไม่เหมาะสมและไม่สมควรอย่าได้แปลกใจในขณะที่ผู้อาวุโสระดับนายครูมานิตสังพุ่มกำลังแจกแจงเนื้อหาการอภิปรายอย่างต่อเนื่องเมื่อประสบกับการยกมือประท้วงจากรุ่นเยาว์อย่างท็อปปลวกแดงการสวนกลับด้วยคำว่านั่งลงและสำทับตามด้วยนั่งลงไอ้หนูจึงเป็นปรากฏการณ์ตามความเคยชินและเหมือนเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ในสภายุคหลังเดือนพฤษภาคม2566กลับอปกติสภาพการดำเนินไปเหมือนกับกรณีที่นส.พรรณิกาวานิชยกมือประท้วงเมื่อประสบเข้ากับคำเรียกขานอันมากับคำว่าคนสวยแม้เหมือนกับจะเป็นคำชมแม้เหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดายิ่งอาจเป็นเรื่องธรรมดาอย่างปกติหากการเรียกขานว่าคนสวยและการเรียกขานว่าไอ้หนูจะมาจากคนที่สนิทคุ้นเคยแต่เมื่อเกิดขึ้นในเทศะอันเป็นที่สาธารณะเรื่องนี้ย่อมแปลกอย่างชวนให้เป็นคำถามกลายเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องไม่เหมาะสมกลายเป็นเรื่องที่เหยียดเพศกลายเป็นเรื่องที่สะท้อนมุมมองและบทสรุปถึงคนไม่เท่าเทียมกันส.ล.ค.เด้งรับคณะรัฐมนตรีร่อนหนังสือทุกกระทรวงปรับลดงบ PR ดูงานต่างประเทศเช่ารถส.ล.ค.ร่อนหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงกรมฐานรับคณะรัฐมนตรีปรับลดงบประมาณปี68ที่ไม่จำเป็นทั้งงบ PR เดินทางตปท.เช่ายานพาหนะบรรจุข้าราชการโยกส่งลงทุนดันเศรษฐกิจประเทศเมื่อวันที่7มีนาคม2567รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่านางณัฐตจารีอนันตสินเลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส.ล.ค.
ได้ลงนามในหนังสือแจ้งส่วนราชการเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาถึงรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงและกรมเรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568โดยรายละเอียดของหนังสือดังกล่าวให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการพิจารณางบประมาณปี2568ตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีชี้แจงรายละเอียดว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ของคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567และคณะอนุมท.ด้านต่างๆว่ายังมีการตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนกันในหลายหน่วยงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงบประมาณรายจ่ายประจำยังคงมีสัดส่วนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายลงทุนสลค.เด้งรับคณะรัฐมนตรีร่อนหนังสือทุกกระทรวงปรับลดงบ PR ดูงานต่างประเทศเช่ารถสลค.เด้งรับคณะรัฐมนตรีร่อนหนังสือทุกกระทรวงปรับลดงบ PR ดูงานต่างประเทศเช่ารถดังนั้นในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายบูรณาการขอให้รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการต่างๆให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าไม่ซ้ำซ้อนและมีการบูรณาการกันอย่างจริงจังสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำขอให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเช่นงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์งบประมาณด้านการฝึกอบรมและดูงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศค่าใช้จ่ายในการเช่ายานพาหนะให้ใช้การส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้นรวมทั้งลดการบรรจุอัตรากำลังใหม่ให้มีเฉพาะที่จำเป็นตามกรอบอัตรากำลังระเบียบและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกุมภาพันธ์กำหนดไว้เท่านั้นทั้งนี้เพื่อจะได้นำงบประมาณในส่วนที่ปรับลดนี้ไปจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปภูมิธรรมชี้เรื่องธรรมดาทักษิณบินเชียงใหม่ไหว้บรรพบุรุษขออย่าโยงการเมืองภูมิธรรมชี้เรื่องธรรมดาทักษิณบินเชียงใหม่ไหว้บรรพบุรุษเหตุจากบ้านไป17ปีขออย่าโยงการเมืองลั่นอย่าคิดเยอะมันปวดหัวเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่7มีนาคม2567ที่รัฐสภานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีขออนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครไปจังหวัดเชียงใหม่โดยย้อนถามผู้สื่อข่าวว่าตกลงท่านจะออกจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่หรือไปทำอะไรผู้สื่อข่าวตอบว่านายทักษิณอยากกลับไปเชียงใหม่เพื่อไหว้บรรพบุรุษนายภูมิธรรมจึงกล่าวว่าออก็น่าเห็นใจหากเป็นเช่นนั้นจริงๆก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จากบ้านไป17ปีกลับบ้านมาก็คิดถึงพ่อแม่แล้วจะทำอะไรได้ดีไปกว่าการกลับไปเยี่ยมหลุมบรรพบุรุษหากถามว่าท่านอยากไปหรือไม่ก็อยากไปและถ้าไปจริงเรื่องแค่นี้ไม่มีปัญหาหรอกผมคิดว่าเป็นสิทธิของมนุษย์คนหนึ่งที่อยากใช้เวลากลับไปเยี่ยมบ้านเท่านั้นเองอย่าไปคิดอะไรเยอะนายภูมิธรรมกล่าวส่วนที่อาจจะเห็นปรากฏการณ์คนรับทักษิณไปรอต้อนรับ
จะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองหรือไม่นั้นนายภูมิธรรมกล่าวว่าเรายังไม่ทราบว่าจะเกิดจริงหรือไม่แต่หากท่านกลับไปบ้านเกิดก็เป็นธรรมดาที่คนยังรักจะไปต้อนรับหากมีคนเกลียดเขาก็ไม่อยากมาเป็นเรื่องธรรมดาขอให้คิดเป็นแค่เรื่องธรรมดาอย่าคิดเป็นเรื่องทางการเมืองเมื่อถามว่าอาจเกิดการเปรียบเทียบทางการเมืองกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายภูมิธรรมกล่าวว่าอย่าไปคิดไกลขนาดนั้นมันปวดหัวขอให้ดูความเป็นจริงมนุษย์คนหนึ่งอยากกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วเผอิญมีคนรักเขามาเยี่ยมก็เท่านั้นเองย้ำว่าขอให้มองเป็นเรื่องธรรมดาอย่ามองไกลไปคิดเยอะเกินไปมันผิดธรรมชาติของมนุษย์นายภูมิธรรมกล่าวว่าอย่างไรก็ตามแล้วแต่คนจะคิดเราพูดไปโดยมีเจตนาบริสุทธิ์ทำหน้าที่แบบที่มนุษย์คนหนึ่งทำก็เป็นธรรมดาคิดว่าประชาชนมีวิจารณญาณขอให้ลองคิดดูว่าคนคนหนึ่งจากบ้านไปนาน17ปีแล้วกลับมาอยู่บ้านรักษาตัวเรียบร้อยพอจะเดินทางไปไหนได้สิ่งแรกนึกถึงก็คือการกลับไปเยี่ยมพ่อแม่การคิดถึงสิ่งที่ตนเองเคารพรักและการจากไปนานก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่าคิดไปเรื่องอื่นอิงแย้มทักษิณเปรยเล็งบินเชียงใหม่ที่แรกไหว้ที่สาวบรรพบุรุษแต่ยังไม่เคาะวันคุมประพฤติไฟเขียวทักษิณยื่นขอเดินทางไปเชียงใหม่ได้เพื่อให้การรักษาที่ดีขึ้น